หนึ่งคดีสะเทือนขวัญที่ฟังแล้วยังตกใจเลยนะคะเมื่อตำรวจไปจับกุมตัวชายคนหนึ่งตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะฆาตกรรมคนมากถึง9คนแต่ปรากฏว่าความจริงมันน่ากลัวกว่านั้นเมื่อฆาตกรรายนี้ปริปากว่าเขาฆ่าคนไปมากถึง42คนและยอมบอกว่าศพแรกที่ลงมือฆ่าคือใครคะเรื่องนี้จริงๆแล้วต้องเริ่มต้นจากวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะเมื่อตำรวจนั้นได้รับแจ้งว่าเจอศพมากถึง9ศพ In a joint operationและจุดที่เจอศพนั้นอยู่ในเขตสลัมมูกูรูค่ะตรงนั้นอยู่ทางตอนใต้ของกรุงไนโรบีเมืองหลวงของเคนยาภาพที่เห็นนั้นเป็นจุดที่เป็นที่ทิ้งขยะสุดลูกหูลูกตาเลยไปเจอว่า9ศพนั้นถูกชำแหละแล้วก็โดนหั่นแยกเป็นชิ้นส่วนแล้วก็ทิ้งไว้ในกองขยะตรงนั้นเรียกว่าสร้างความตกอกตกใจให้กับคนแถวๆนั้นมากเลยทีเดียวเมื่อมีการสอบสวนในเชิงลึกจนแกะรอยไปเจอว่าผู้ต้องสงสัยรายสำคัญคือใครตำรวจก็มีการปฏิบัติการร่วมกันของตำรวจเคนยานะคะ2หน่วยงานก็สามารถเข้าไปจับกลุ่มชายที่ชื่อว่าคอลลินจูไมชีคาลูชาอายุ33ปีโดยเขาสามารถจับกลุ่มชายคนนี้ใกล้กับบาร์ช่วงตี3ของวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นของเคนยาตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปจับกลุ่มชายคนนี้ยังนั่งดูบอลยูโรนัดชิงที่เป็นการแข่งขันระหว่างทีมชาติอังกฤษและทีมชาติสเปนอยู่เลยค่ะที่ช็อกไปมากกว่านั้นคือเมื่อตำรวจจับกุมตัวได้ตัวของผู้ชายคนนี้ที่เป็นฆาตกรเรียกได้ว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องนี่แหละค่ะเขาสารภาพว่าเขาได้ล่อลวงและสังหารผู้หญิงมากถึง42คนแล้วมีการเอาศพลงไปทิ้งในกองขยะก่อเหตุตั้งแต่ปี2565จนกระทั่งมาถูกจับได้แต่ในช่วง2ปีที่เขาก่อเหตุนั้นตำรวจไม่รู้เรื่องเลยทางที่บ้านของเขาอยู่ห่างจากสถานีตำรวจเพียงแค่100เมตรเท่านั้นเองค่ะถามว่าศพแรกที่เขาลงมือฆ่าคือใครมีข้อมูลว่าศพแรกที่ชายคนนี้ลงมือฆ่าคือภรรยาของเขาเองค่ะก่อเหตุฆ่าภรรยาด้วยการบีบคอจากนั้นก็มีการหั่นศพและเอาไปทิ้งในกองขยะนั่นคือศพแรกที่เป็นการเปิดฉากฆาตกรต่อเนื่องรายนี้และเมื่อพาตัวไปที่บ้านนะคะตำรวจไปเจอหลักฐานเพียบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือของเหยื่อแล้วก็มีคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปมีบัตรประชาชนรวมไปถึงเสื้อผ้าผู้หญิงด้วยที่น่าตกใจคือที่บ้านของเขามีอุปกรณ์ที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ชายคนนี้สังหารเหยื่อที่บ้านของเขาจริงๆเพราะว่ามีอุปกรณ์ทั้งสก็อตเทปมีเครื่องมือหั่นมีกระสอบเรียกว่าเครื่องมือฆ่าอยู่ในบ้านของเขาครบเลยเมื่อฆ่าแล้วเขาก็เอาเหยื่อไปโยนทิ้งถามว่าเหยื่อเป็นใครบ้างเหยื่อส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงหมดเลยค่ะอายุระหว่าง18ถึง30ปีและที่สำคัญเขาใช้วิธีฆ่าวิธีเดียวกันคือทำให้เหยื่อหายใจไม่ออกแล้วมีการเอาศพมาหั่นโดยตำรวจเองก็บอกว่ากำลังจัดการกับฆาตกรต่อเนื่องที่เป็นฆาตกรต่อเนื่องแบบโรคจิตที่ไม่เคารพชีวิตของมนุษย์ถึงขนาดตำรวจเองยังกลัวเลยค่ะโดยนายโมฮัมเหม็ดอามินหัวหน้ากรมสอบสวนคดีอาชญากรรมบอกกับนักข่าวเลยว่าการจับกุมในครั้งนี้คือเป็นคดีที่น่าสยดสยองมาก Kill and dispose 42 female bodies at the dumping site เพราะเรากำลังจัดการกับฆาตกรต่อเนื่องที่เป็นฆาตกรต่อเนื่องที่โรคจิตไม่เคารพชีวิตของมนุษย์ส่วนเหยื่อของเขานะคะที่มีการสังหารนั้นทางครอบครัวของคนที่หายตัวไปจากบ้านเองก็ทยอยเข้ามาหาเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเอมานูเอลโอกอนโก้นะคะก็ออกมาบอกว่าน้องสาวของเขาหายตัวไปตั้งแต่วันที่28มิถุนายนแล้วก็อาจจะเป็นหนึ่งในเหยื่อที่ถูกฆ่าแล้วก็นำศพไปทิ้งในกองขยะตรงนั้นแหละค่ะโดยเจ้าตัวจำได้ว่าน้องสาวของเขาเนี่ยทำผมแบบไหนแต่งตัวแบบไหนแต่ปรากฏว่าศพที่เจอที่เขายืนยันว่าอาจจะเป็นน้องสาวเขาเนี่ยนะคะเจอเพียงแค่ลำตัวเท่านั้นดังนั้นตำรวจ
าจจะต้องมีการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะตรวจสอบอัตลักษณ์แล้วก็ยืนยันกับทางครอบครัวว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครกันแน่คดีนี้เหยื่อที่ถูกฆาตกรรมอาจมีมากถึง42คนซึ่งคนร้ายลงมือก่อเหตุตั้งแต่ปี2565จนถึงวันสุดท้ายก็คือวันที่11กรกฎาคมหลายคนสงสัยว่าการก่อเหตุของเขาทำไมถึงหลุดล่อสายตาของเจ้าหน้าที่ไปได้จนมีการตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีส่วนรู้เห็นหรือไม่ตรงนี้ตำรวจเองก็ออกมาไขความกระจ่างนะคะโดยยืนยันว่าไม่เคยมีตำรวจนายไหนที่รู้เห็นกับการกระทำของชายคนดังกล่าวเลยในขณะเดียวกันครอบครัวของผู้ที่สูญหายยังคงทยอยเข้ามาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเร่งตามหาคนหายและจะดูว่ามีความเชื่อมโยงกับคดีฆาตกรรม42ศพหรือไม่ค่ะ